เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวนสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ที่หลังนะที่ขโมยป้องครับงั้นผมฟ้องด้วยได้ไหมผมฟ้องด้วยได้ไหมงั้นอะฟ้องอะไรอะเยอะเลยอะมีคนดึงของเยอะหรอก็บอกแล้วก็บอกได้แค่ไม่น้อยอะมันดึงได้เว้ยเอาไว้ทีหลังให้พี่แล้วคุยกันนะคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนเอาเอาแล้วกันเอาสาระก่อนเอาสาระไปที่หลังคุณน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าดีครับว่าไงน้าพอดีเป็นเอาจริงๆเป็นเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปครับนะแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบกระทบจิตใจน้องค่อนข้างเยอะนิดนึงพอดีวันนี้มันมีเคสขายยานะตำรวจไล่ปกตินั่นแหละค่ะกำลังจะเอามา X2 X2 ก็คือหมายถึงว่าซ่อมกล่องสองอ่ะตำรวจก็ถามว่าจะซ่อมไหมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้แต่หนูยังไม่เห็นรู้ว่าเลนนะพี่แต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอ่ะคือเข้าไปในเลเบลแล้วนะมันก็มีการไปหาพี่ฝากโปรไฟล์ทั่วไปปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามีคำพูดของ OG บางประโยคที่ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นไม่ค่อยแฮปปี้กับความพูดเขานะอ่าฮะใช่ครับนะจะดูโอเวอร์ลีไหมเอามาดูโอเคหยาดเหงื่อทั้งสองที่เสียไปสวัสดีครับสวัสดีครับนอนนะนอนเต็มแต่รู้สึกเพียตลอดไม่รู้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นบ้าพี่เป็นหลอกแค่แบบพักผ่อนน้อยหรือเปล่าแบบบางช่วงนี่เหนื่อยได้ไงนะถูกปากไปเลยนะเป็นแค่เด็กเฝ้าบ้านอ่ะหนูพัฒนาแล้วหนูพัฒนามาจัดของแล้วในทุกวันนี้ไม่เห็นเข้าเลยหน้าที่มึงมาหน้าหนูส่งในไหนดีส่งดิสคอร์ดดิสคอร์ดดิสคอร์ดแล้วถ้าเกิดว่าคุณหลุดไปโปรดจงรู้ไว้หน้าภาพจอใช่ไหมใช่คอมไม่ดีอ่ะไม่มีตังค์ประกอบอ่ะดิน้าก็เหงานะแจกน้องหมดแล้วอ่ะปากดิมี2คลิปเนาะที่ได้2ของโกกับน้องคนสนุกคนนึงอ่ะกับพี่แมนค่ะของพี่แมนของพี่แมนคือคนที่นอนอยู่กับพื้นใช่มั้ยใช่ค่ะใช่แต่ผู้สงสารลุงมองที่สุดแล้วโดนด่าทําเหี้ยอะไรทําเหี้ยอะไรดีกว่าเงียบก่อนเหี้ยอะไรทําเหี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยเหี้ยอะไรสัตว์อย่าไปเอาเนี่ยมันต้องมีก่อนหน้านี้เปล่าอ่ะทำไมเขาถึงเดือดขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปถามเหตุผลเราไม่ถามเหี้ยอะไรอ่ะฮะจับหัวชอบจับหางแหลมชอบจับชอบจับนี่เรียกมึงว่าหัวมันมึงมาไอ้สัตว์มาวัดเบรกกับกูมาปืนมึงอ่ะมาไอ้สัตว์แหลมหัวฮะมึงแหลมกูไอ้สัตว์โอจีมันไปกินอะไรกินส้มตำมาเปล่าวะไอโอจีมันไปกินส้มตำมาเปล่าวะมันพยายามปลุกเตือนความคิดอยู่มึงสวนน้องกูเหรอสวนน้องกูเหรอใครสั่งให้สวนใครสั่งให้สวนมีหน้าที่ดูเผ็ดมากเลยนะต้องโดนตายแน่เหี้ยตายแน่มึงอย่าพูดลูกน้องตายอุ้ยน้องกูตายเหี้ยอะไรเหี้ยพวกในเครื่องแบบเหี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเคสชอบลุมเหรอแน่ๆหนึ่งดิหนึ่งดิจัดหนึ่งดิเหี้ยเดี๋ยวไอโอจีไปกินต้มตามมาเหรอเดี๋ยวไอมันเล่นได้ไหมในกี้เล่นได้ไหมหรือว่าไม่ได้อ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยน้องตายน้องตีไอเหี้ยพวกในเครื่องแบบพวกในเครื่องแบบพี่ตัดเกียร์ชอบลุมเหรอแน่หนึ่งดิหนึ่งดิตัดหนึ่งดิเหี้ยไปมึงไม่ปล่อยนี่สัตว์ตายแน่มึงอ่ะเหี้ยไอโอจีกินส้มตำอยู่อ่ะกูว่าชอบนั่งหน้าห้องผู้กำกับใช่ไหมมึงอ่ะมานี่หน้าห้องผู้กำกับคืออะไรวะชอบนั่งหน้าห้องผู้กำกับใช่ไหมคืออะไรวะเด็กชงกาแฟเหรอเด็กชงกาแฟเอามาดิเอาเด็กชงกาแฟนี่ดิพี่วัตถีไม่เอาพี่ที่เด็กชงกาแฟเหี้ยมีคนยิงกูมาจากไกล
เอ้ยเว้ยที่งานล้มงานล้มพวกแม่ให้หมดทำเหี้ยอะไรทำเหี้ยอะไรน้องทำเหี้ยอะไรตำรวจเอามานี่สัตว์ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาเอามานี่ปนดิไปเรียกมาอีกไปเรียกมาอีกเพื่อนมึงเรียกมาอีกจบเดือดที่ไม่เอาเฮ้ยตายเหี้ยดีนะไม่มีตบบ้างหลุดง่ายสัตว์ปืนมันลดอ่ะพวกมึงอ่ะตำรวจไอ้เหี้ยอ่าฮะเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนลิ้นกับฟันมันก็ต้องไปนี่แต่ว่าเขาก็เกินเลยไปจริงๆเรียกเข้ามาแล้วกันครับนะเซลินเซลินเรียกกาเซียสไปที่โดมหน่อยครับไม่ได้ไปขากูสั่นวะดึกดิ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 กเลยมีใครเห็นไหมหนูเห็นปกติดิก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 เลยเอ้ยจิ๋วไปโดมไปดีไปจิ๋วป่ะเรื่องปกติแหละครับเรื่องของตำรวจกับโจรแต่ว่ามันก็ดูไม่มีรถสี่ไม่ได้เลยผมไม่ทำอะไรเลยไปเดี๋ยวไปมันก็ดูรุนแรงในกรณีปกติมากเกินไปแล้วสวัสดีครับนี่นะไอ้กระหวยจี้เหรอใช่นั่งอยู่ตั้งนานนั่งเนียนตั้งนานนั่งเนียนไงเออพี่ก็พี่คุยรักกันพี่กาต้องปลอมตัวก่อนไงพี่นะเอาจริงไหมหนูไปดูแล้วหนูบอกมันว่าเฮ้ยปกตินะแต่หนูก็เข้าใจแหละพี่หน้างานอ่ะใช่มันคือมันเป็นเรื่องปกติแหละตำรวจกับโจรเนาะแต่พี่นวัฒน์ถ้าเกิดว่าสมมติเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเราก็ต้องจัดการให้เขาถูกต้องนะนั่นแหละแต่จัดการเนี่ยในที่เนี้ยก็คือให้เขาคุยกันให้เข้าใจมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปลงโทษอะไรเขาเข้าใจใช่ไหมใช่ครับได้มึงช่วยเอาไอ้ไม้กวาดเวรนี่มันทิ่มล้อกูออกไปสิมีหน้ารถกูช้าๆอีแม่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับโอจีตำรวจที่ชอบโอจีเดี๋ยวถามก่อนเลยครับวันนี้แดกส้มตำมาหรือเปล่าถามก่อนเปล่าครับนะใช่เหรออ่าเชิญเชิญข้างในเลยดูพ่นไฟจัดเลยโอจีดูพ่นไฟจัดเลยเอ้าเฮ้ยตำรวจเนี่ยพวกมึงระวังนะเว้ยคืออย่าไปปัดเกาะต่อหน้าหลานกูนะไอ้จุ้นอ่ะอย่าปัดเกาะหน้าไอ้จุ้นนะดีครับดีจุ้นใส่ยับไปนะบอกไว้ก่อนได้เลยถ้ามีก็ได้เลยเดี๋ยวเชิญ OG นะครับเชิญ OG เข้ามาเลยแล้วก็ไอ้แรปไอ้แรปคืออย่างนี้เดี๋ยวเราเรียกมาคุยในกรณีนี้คือมันไม่ได้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากจนเกินความจำเป็นนึกภาพไหม OG ใช่ครับไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแค่อยากจะให้ทำความเข้าใจกันเฉยๆเพราะว่าฝั่งตำรวจเขาก็ไม่ได้สบายใจว่าเฮ้ยเขาไปทำอะไรให้เราหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะคุยกับเราอ่ะนึกภาพออกมั้ยเข้าใจครับเข้าใจครับก็เลยเดี๋ยวก็เลยตะกี้ถามไงวันนี้กินส้มตำมาหรือเปล่าดูพ่นไฟแปลกๆนะผมรู้แล้วครับว่าเรื่องอะไรผมเข้าใจแล้วครับอ่ะโอเคแล้วมาแล้วคุยเลยแล้วครับพอดีงี้ครับคือแล้วอ่ะคุยกับน้องแล้วแหละว่าเฮ้ยมันธรรมดาลิ้นกับฟันโจรกับตำรวจมันไอ้นี่แต่ว่าอันเนี้ยครับที่แล้วแจ้งนะครับคืองี้ครับคือแล้วไม่อยากให้แบบว่าเดี๋ยวปล่อยผ่านเนี่ยเหมือนน้องเก็บสะสมหรือว่ารอบหน้าเราไปเจอเหตุการณ์หรือเรื่องอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขามันจะกลายเป็นว่าและไม่อยากให้ทั้งตำรวจหรือว่าบูจีเนี่ยไม่สบายใจครับก็เลยแบบว่าเรียกมาถามก่อนว่าเออมีตำรวจไปทำอะไรให้ไม่โอเคไหมอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมได้ครับได้ครับมีมันไม่มีอะไรเลยครับผมหงุดหงิดเองครับแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่ามันหงุดหงิดครับแล้วทีนี้มันไปลงกับตำรวจมันก็ไม่ถูกครับผมขอโทษคนตำรวจด้วยครับทุกคนเลยแต่ว่านั่นแหละครับขอโทษด้วยครับได้ยินเขาหรือยังแล้วก็เดี๋ยวจะเบาลงให้ครับเรื่องที่บอกว่าที่ไม่เกี่ยวกับแบบเล่นสตอรี่หรือว่าอะไรเงี้ยครับได้ยินไหมน่ะเขาคุยด้วยน่ะมันมีน้องตำรวจผู้หญิงคนนึงที่ผมบัฟเขาว่าชงกาแฟหน้าห้องฟุ้มกับเอลี่เอลี่เอลี่พี่ขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับเอานะเข้าใจกันได้ง่ายคือผมไปบล็อกเขาว่าเขาชงกาแฟหน้าห้องฟุ้มกับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมคือพยองปากครับผมขอโทษเลยครับ
ไม่แต่บอกก่อนสอนอนไม่มีผู้กำกับนะโอเคครับโอเคครับผู้กำกับเป็นสาวด้วยสาวร่างใหญ่ด้วยค่ะอีกเรื่องนึงที่น้องไม่สบายใจคือคำว่าไอ้พวกใช้ของฟรีโอเคครับโอเคครับขอโทษด้วยครับก็คือแบบเห็นยิงแบบยิงไม่หยุดเลยผมก็เลยบัฟไปครับอันนี้รบกวนอันนี้ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนทั้งคู่นิดนึงก็คือเราอะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ขอโทษแปลกๆละอันนี้ขอโทษแปลกๆแล้วใจไม่ดีแล้วระวังเกงขาดโอจีใจเย็นก็เลยอยากให้เข้าใจกันมากกว่าก็เลยเรียกมาคุยแต่มันไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นปัญหาโอเคนะทั้งคู่ครับคือเอาเตรียมผมไม่ได้แบบว่าโกรธหรือว่าเกลียดอะไรกับทางคุณตำรวจเลยครับโอจีไม่เราใส่นะครับอันนี้แต่ว่าคือปากผมไม่ค่อยดีครับขอโทษด้วยครับเดี๋ยวผมจะเบาลงครับตรงนี้เข้าใจครับแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือมันผมว่าการใช้น้ำเสียงหรือว่าการแบบน้องๆห้ามแล้วครับคือแบบคุณก็ยังไม่หยุดที่จะทำแบบตรงนั้นนะคุณตายหรือเปล่าครับตอนนั้นแล้วคุณรู้ได้ไงครับยังครับมันมีก่อนหน้านั้นยังครับเสียงน้องมากครับมันใช้มันดังมากแบบใครมีก็โฟนแบบมันดังไปทั่วเลยไม่เป็นไรพี่ขอโทษด้วยครับมันดังจริงครับแล้วก็เรื่องที่บัฟก็ขอโทษด้วยครับเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ต้องคิดว่าแบบว่าแบบลึกๆผมโกรธหรือว่าเกลียดคุณตำรวจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตผมอยู่ในนี้ผมก็ต้องหวังพึ่งคุณตำรวจเหมือนกันก็ขอโทษด้วยครับก็เดี๋ยวจะเบาลงครับเรื่องคำพูดครับแล้ววันปากขอโทษด้วยนะครับโอเคครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วขอโทษด้วยครับนะได้ครับได้ครับโชคดีครับทุกคนครับครับเดี๋ยวตำรวจอยู่ก่อนโทษด้วยครับคุณตำรวจขอโทษครับขอโทษตำรวจครับเราอยู่ต่อนะโอเคอย่าดีกว่าขอโทษนะครับคุณตำรวจใครเอาที่คายหัวบอกดับเพียบเลยพี่มีที่เฮลมีพี่เฮลครับได้เอายืนข้างหน้ายืนข้างหน้าก็ได้มายืนข้างหน้าให้หมดเลยเนี่ยข้างหน้าด้านหน่อยของเทเลยดูหลีโชด้วยครับหนุ่มจีซีที่จริงใจเหรอ เรื่องเล็กครับเรื่องเล็กเขาแค่ต้องเข้าใจกันเฉยๆครับบางทีอะคุมสติก็หน้างานอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอย่าไปคิดอะไรเยอะคือพี่บอกเราไปแล้วว่าเท่ากับว่ากรณีที่เราไม่ได้ทำผิดเราทำถูกต้องตามสิ่งที่พี่วางไว้พี่ช่วยให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอเคถ้าเกิดว่าสมมติเขามีความเข้าใจแล้วเราจะไปโต้ตอบอะไรกับเขาที่แบบมันเหมือนกับว่าเราก็ยังคงไม่พอใจเขาต่อก็เหมือนไม่จบไม่สิ้นถูกต้องไหมตะกี้คนที่ถามแต่ผมเข้าใจได้ครับนั่นแหละคือไม่โทษกันเราไม่ได้ว่ากันแต่เราอยากจะให้ใช้ความเข้าใจจริงๆมากกว่าที่จะแบบเฮ้ยพอเราฟังเขาอธิบายเสร็จปุ๊บมันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพูดสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอแบบที่เขาโต้ตอบเราตะเกียแหละมันไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรกับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นเรื่องส่งมาถึงพี่เป็นคนการพิจารณาให้เราก็แค่ทำความเข้าใจแล้วดูในรอบหน้าต่อไปถ้ายังเกิดกรณีซ้ำๆมันเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องจัดการให้เราไม่ใช่ให้เราไปโต้ตอบเขาเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับรับทราบครับพี่พูดโดยรวมเลยนะทุกคนนะเข้าใจนะค่ะแล้วใครชงกาแฟครับเขาจะให้เฮลกับเอลลี่ครับชงกาแฟน้องเฮลกับเอลลี่เขาจะไปชงกาแฟครับเฮลไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นคือหน่วยงานอ่ะก็เป็นคนเข้าใจพวกเองก็ไม่สมควรที่จะเจออะไรที่ไม่สมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปโต้ตอบให้เรื่องมันบานปลายเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ควรจะทำมีอะไรมาบอกแล้วบอกพี่ไม่ต้องไปโต้ตอบเขาเข้าใจนะเข้าใจครับไปย้ายทำงานขอบคุณมากขอบคุณครับครับพี่นายกประเทศนี่เขาไม่มีอะไรหรอกเรื่องเดิมๆอะไม่เป็นไรพี่เข้าใจแต่ว่าเจ็บช้ำเจียนตายก็เพราะว่าเธอไม่ใช่ฉันไงกอดที่เธอฝันกว่าที่กอดฉันไม้หมอนไม่อันนี้ไม้หน้าสามถูกต้อง
หนูทำอะไรไปด้วยผู้วามอ่ะมันจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวว่าเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเขาไงเข้าใจใช่ไหมโอเคเลือกแก้ปัญหาให้ถูกที่ดีกว่าพี่ดาพี่ไม่ว่าอะไรเราเป็นนี่เราเป็นคนเหมือนกันจริงแต่ว่าเราอยู่ในหน้าที่ที่เราต้องทำตามระเบียบการเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสคือถ้าเกิดว่าเราเจออะไรที่ไม่สมควรเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรก็แต่ใช่ไหมหนูชื่ออะไรเนี่ยไม่เคยเจอเลยหนูชื่อเท่านี้ค่ะหนูอยู่ในกลุ่มนะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ออกมาคุยหนูไม่ค่อยได้ออกมาเหรอคือหนูเป็นฝ่ายเอกสารไม่ค่ะหนูแบบไล่เคทำส่วนมากทำสัญญาเช่าบอ๋อโอเคเฮ้ยเต็มบบอะไรวะไม่มีนะครับคือคุณกำลังเข้าใจผิดนะคือคุณจอคุณกำลังเข้าใจผมผิดนะคือผมถามถ่ายเขาว่าผมไม่เคยเห็นเขานะครับไม่มีนะครับป่าครับไม่มีหรอกครับโอซงโอซีอ่ะมีแต่ขอ IG ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลอกเลยครับผมไม่เคยว่านะครับใครหลานมึงทุกคนอ่ะมีใครแก่ของมึงบ้างอ่ะกูถามหน่อยอ่ะป้าญาติเราอีกแล้วเหรอถูกใช่เอลี่เป็นหลานสวัสดีครับแล้วหนูกลับมาเป็นเพื่อนกันเออลืมพี่แม่สวัสดีครับนายอย่าว่าพี่เปียกยังทรมานไอ้จิ๋วครับนะกูอยากก็อีดีกว่าเรื่องที่มึงไม่ได้บอกกูเรื่องนึงทำไมนะมึงมีปัญหาแต่มึงไม่ได้บอกกูจนกูต้องไปค้นพบตอนกูขี้อะไรอ่ะเรื่องฮอนมีอะไรเรื่องฮอนแสดงว่านางอ่านฮอนกูขี้เรื่องฮอนเหรอคือกูจะพบค้นพบข้อมูลพวกนี้ตอนกูขี้เรื่องฮอมีเลยอ๋อฮอหลุดใช่ไหมครับเออพอดีโมโหนิดหน่อยครับนะพอดีเขาบอกว่าไอ้มันเป็นเรื่องโลกดีนะได้ใช่ไหมเนี่ยมาก็พูดมาเลยอ๋อไม่พอดีมันมีเหตุการณ์ฮอหลุดนะฮอหลุดเมื่อวานผิดพลาดทางเทคนิคฮอหลุดครับแต่ว่าไปกู้มาได้นะคือท่วงทีเลยเขายังไม่ได้เอาไปก่อเหตุอะไรมากมายทีนี้หนูไม่ค่อยพอใจเด็กหลังบอกอะไรครับที่เขาบอกว่าเหมือนทามมิ่งดีจังเลยเนาะพอสีขาวชนะทำไมต้องมาหลุดทามมิ่งแบบว่าสีขาวได้เปรียบอยู่อะไรเงี้ยครับนะคือหนูไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรหนูก็เลยเอาไปหนูก็เลยฟาดไปเลยหนึ่งคลิปเอามาดูดิเอามาดูดิกูไม่เชื่อหรอกว่าฟาดไปแล้วส่งมาในดิสคอร์ดเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงส่งทิ้งไว้คือเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะว่ามันเป็นเรื่องของหน่วยงานนะเมื่อคืนมันเป็นเรื่องของหน่วยงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องชี้แจงให้ละเอียดผมประมาณหนูก็ทิ้งทางไม่ทำอะไรไม่เป็นไรหลบไปเลยชื่อวงการชื่อในวงการชื่อในวงการชื่อเปียกถ้าพวกมันเปลี่ยนใช่จากปูนพวกเปียกคือเดี๋ยวผมอธิบายก่อนคนทุกคนนะครับทำงานเชี่ยวชาญขนาดไหนก็มีข้อผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าในตัวเพราะฉะนั้นอ่ะคือจะจับประเด็นอะไรพวกเนี้ยผมว่าไปจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไฟให้มันดีขึ้นดีกว่านะครับอันนี้ผมอยากจะเตือนนิดนึงจะถามหาปัจจัยอื่นถ้าเกิดว่าตัวคุณเองยังไม่ได้ทำเต็มที่นะครับไม่โกรธใครทั้งนั้นแหละแต่ว่านี่ผมขอตอบแทนหน่วยงานหน่อยนะไปจับประเด็นเรื่องอื่นดีกว่าว่าควรจะทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ก่อนที่จะโทษสิ่งรอบตัวนะครับผมไม่แนะนำให้โทษสิ่งรอบตัวเพราะว่าเวลามีอะไรอย่างเงี้ยภาพที่สื่อออกไปมันจะไม่ดีกับตัวบุคคลคนนั้นเองนะครับไม่อยากให้มันเป็นภาพแบบนั้นว่าเราก็ไม่ได้คนเราเป็นคนเขาอะไรเงี้ยความยังมีเออร์เลอร์เลยครับคนก็ต้องมีผิดพลาดบ้างนะมันหลายคนด้วยไปโฟกัสส่วนอื่นดีกว่าครับผมอย่ามองสิ่งรอบตัวก่อนที่จะมองตัวเองนะครับมองตัวเองก่อนแล้วค่อยมองสิ่งรอบตัวอันนี้คือข้อแนะนำนะครับมันจะช่วยพัฒนาชีวิตของคุณอย่าผิดแล้วไม่ต้องอ้างไม่ต้องอะไรเลยพี่ดูอะพี่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครนะพี่ก็สาดหมดตั้งในนั้นนั่นแหละนะครับนะเขียนไปนะต้องอ่านแคปชั่นครับคลิปนี้ครับผมรับมือฮอหลุดเหตุการณ์ดูไว้ VS ตาเวียตอนตัดคลิปอย่าตัดแต่ดราม่าตอนขอแก้ปัญหามาด้วยอคติไม่กลางใครทั้งนั้นกลางศิลาละเอาอีสัตว์นี่เอากูไปเกี่ยวอีกแล้วตำรวจอยู่ปะกูไม่เห็นห้องอีหาลากนี่เดี๋ยวกูก็โดนไปด้วยหรอก
ไอโกเปลี่ยนกูไม่เคยรอดเลยสักเรื่องเนี่ยชีวิตกูเนี่ยจุยซี่โกจุยซี่คิดว่าไงป้าว่าไม่น่าใช่คลิปนี้นะตบหาห่อทีเปียวมาทีข้างบนหรอเนี่ยตามบนหนึ่งเลยมันจะไปหลังเลยดับไปดักไปดักไปดักตอนหลังเลยนะไปเฮ้ยฮอลุด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 ฮอลุคิดนิดหนึ่งคิดนิดหนึ่งนะคิดนิดหนึ่งผมไม่ทันสถานการณ์เหตุการณ์หรือเปล่าเออช่างมันเออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดินผ่านแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เซตชุดไอ้นี่ไว้ด้วยเซตชุดแบบหน้าคุกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่ามีใครห้าวก็เดี๋ยวกระทืบแม่งเหมือนเดิมแล้วกันนี่ไงนะเอ้ยวันนี้กงมาเนี่ยคุณลานะไม่โกง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 คือไม่โกงครับไม่โกงไม่โกงอันนี้ไม่โกงมันหนีไปแล้วพรุ่งนี้อาจจะไปโกงมันหนีไปสายสุราครับลานะนะถ่ายรูปนิ้วตีนลงกลุ่มไอจีพี่รับแหมพี่ยังไม่ได้เปิดดูคนอย่างนั้นเลยลุงเออพี่ลานะเป็นคนหญิงต่ำอะไรยังงั้นน่ะไงไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับเฉยไม่ได้ไม่ปฏิเสธกูจำไม่ได้ระหว่างระหว่างที่เขาปะทะกันแล้วมีเรื่องระหว่างทางเล่นๆน้อยๆนะแต่หนูว่าเดี๋ยวให้เขาเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องแบบขอโทษขอโพยเขาด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยมึงลองอธิบายเรื่องอะไรบ้างนะพี่ลืมแล้วก่อนเรื่องแบบว่าพี่บอกเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องแบบที่ไอ้พี่บั๊มไงอะไรเรื่องอะไรนะแม่พี่บั๊มแล้วเขาสลบอ๋อของดูไว้มีตำรวจแบบโฟกัสช่วยหัวแหละครับนะแต่ว่าอุบัติเหตุแบบว่าชนจนเขาตายอะไรเงี้ยครับนะก็เรื่องมีเรื่องอะไรวะทำไมพี่ลืมไปหมดแล้วเนี่ยแป๊บนึงแล้วก็ใส่นี่ไปด้วยใส่กูไปบัฟไอ้นี่ด้วยกูไปบัฟดูไว้แล้วงอนเลยไม่คุยกับกูน้าไปบัฟไปคุณใช่บัฟแม่งหูดับแม่งไม่คุยกับกูเลยอ่ะงอนเลยอ่ะน้าบัฟแรงเลยหรอคะไม่ได้แรงหรอกอ๋อแล้วก็แค่ตีมันตายเองเรื่องแบบว่ามองซาเวียครับคือมันมีเหตุการณ์แบบว่าคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเริ่มตีผ่านสภาคือเป็นการกักตัวนี่แหละครับนะอุ้ยพ่อครับพ่อหนูนึกออกแล้วเป็นแวนโดนหอแต่ว่ายังไม่ประกาศเป็นทางการก็คือการคือฟิวตำรวจเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าภาพคือดูไว้อะมาช่วยเพื่อนปกตินั่นแหละครับเป็นการบุกบ้านเข้ามาฝั่งคือฟิวแล้วทีนี้พี่แบร์ครับนะก็ไปตีซาเวียแต่ว่าเป็นการตีในบ้านพี่แบร์ไปตีซาเวียในบ้านแต่ว่าตำรวจอะเป็นการเชิญออกแต่ไม่ได้จับเข้ามาเพราะว่าคนนั้นเขาตายด้วยน้ำมือดูไว้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีตำรวจสองเสียงคือตำรวจเสียงนึงบอกว่าไม่ได้จับไปเลยจับเขาไปเลยเขาบุกมาแล้วแต่อีกเสียงนึงบอกว่าเชิญออกได้ครับอะไรเงี้ยนะแต่มันเลยทำให้คนที่เขาสรุปอะคือซาเวียเขาไม่ค่อยโอเคกับการทำงานตำรวจรอบนั้นอันนี้ตำรวจผิดจริงนะคือมันเป็นสองเสียงตรงที่ว่าคนหนึ่งเข้มงวดคนหนึ่งเชิญออกอะไรเงี้ยครับแต่เขาก่อเหตุไปแล้วเหินอะไรนะแม่เหินอ๋อเรื่องเหินด้วยนะเรื่องเหินเขาเหมือนเขาอยากเสนอแนะว่ามันคืออ่ะสรุปสองเรื่องนี้ก็คือในหมวดหมู่สตอรี่กรณีมีสตอรี่ไม่ต้องเหินพี่บอกไปแล้วว่าให้ใช้ระเบิดถูกต้องไหมเข้าตามต่อตามประตูไม่ใช่ว่าวิธีลัดล้ออย่างนี้เน้นย้ำกับตำรวจไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้เข้าใจใช่ไหมได้ครับน้าแล้วก็ส่วนเรื่องตีกว่าหลังจับให้หมดได้ครับบอสพยายามด้วยนะสองเรื่องนะมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกในวันนี้นะเข้าใจใช่ไหมได้ครับรับทราบครับผมใครไปจัดการมาได้ครับจบเลยมันเป็นวิสามันหมดใช่ไหมพี่แบบอะไรนะเป็นวิสามันไม่หรอกมันเป็นภาพแบบว่ามันเคลียร์หัวแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเหมือนในน้องชี้กันอย่าลำพี่อยู่ไม่ได้นะครับแล้วกูลบทิ้งยังไงวะกูจะลบยังไงวะเนี่ยเออออกแล้วแต่ว่าในจังหวะนั้นนะพี่เบ๊กก็อ๋อ
อ๋อมีถังขยะอยู่ข้างหน้าไปแล้วไงแล้วแบบตำรวจก็เอาคนที่สรุปนั้นมาทำคดีอย่าเพ้อเจ้อนะอย่าเพ้อเจ้อนะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นอุ้มไปหัวไปห้องอื่นนะไม่ใช่แรมพีดอ่ะเพราะว่าไปช่องอื่นนะโดนห่อใช่ไม่ใช่สภาประกาศตอนนั้นเวลากูทำงานกูต้องการช่องแชทคีนๆที่มีสมองกูไม่ต้องการช่องแชทที่มาเสร็จปุ๊บเสือกเสลอหนูไปดูมาเช็คมาจริงนะก็คือจริงตามที่เขาบอกอะไรครับก็คือมีไอ้จัวบอกจับแต่ว่าชี้ก็บอกว่าปล่อยไปเลยแบบไม่ใช่ปล่อยไม่ได้เป็นการปล่อยอะนะแค่แบบว่ามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับพี่ออกด้วยนะอะไรแบบเนี้ยครับพี่ออกที่อะไรล่ะมันไม่ได้ชื่อใครเหรอไอชิกกี้ครับนะชิกกี้เด็กเมื่อวานน่ะที่พูดเยอะๆเราไปจัดการด้วยไปจัดการด้วยได้ๆครับได้เอานี่พอสัก 500,000 นะแล้วใครจะช่วยมันก็ช่วยไปได้ครับนะใส่บินไว้นะแล้วถ่ายมาด้วยได้ครับได้ไปเรียบร้อยแล้วอาเชิญเตรียมตัวเถอะไปสักทีสิป่าไปใครคนน่ะ